คิดอะไรกันเยอะวันนี้นักข่าวก็เอาไมค์ไปจ่อปากลุงป้อมพยายามที่จะร้อยคำถามกับลุงป้อมเรื่องนาฬิกาเรือนนั้นท่านได้แต่ใดมาเรือนนั้นท่านได้แต่ใดมาได้มาเมื่อไหร่ไปฟังลุงป้อมตอบไหมต้องไปฟังลุงป้อมเองนะว่าตอบไม่ตอบอะไรอย่างไรนะคะเชิญค่ะไม่ต้องชี้แจงเมื่อกี้ชี้แจงไปแล้วเสียงก็นี่แหละไม่ต้องชี้แจงไปแล้วชี้แจงแล้วเดี๋ยวชี้แจงให้ปปช.ครับครับแต่ว่านาฬิกานี้เราไม่เอาใช่ไม่เป็นไรผมไม่ต้องตอบอ่ะแต่ว่ามีหลักฐานพร้อมใช่ไหมคะใช่ใช่ท่านคะแล้วมันใช้ยี่ห้อที่เขาพูดถึงนะคะรีชาร์จเมลไม่รู้เอาถามเรื่องอื่นตรงนี้พอถูกก็คือเหมือนว่าเวลาท่านใส่อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าวิจารณ์ตรงนี้เสียกำลังใจหรือว่าท้อหรือว่าอะไรยังไงไหมคะไม่ท้อว่าไปเลยก็คือมันเรื่องนาฬิกานี่แหละค่ะก็คือแปลว่าท่านได้มาหลังที่เขารับตำแหน่งใช่ไหมคะก็เลยพอเข้าไปตรวจสอบในไม่รู้ผมไม่ตอบอะเดี๋ยวผมตอบเดี๋ยวผมตอบให้ทางปปช.เขาเลยนะผมไม่รู้จะตอบคุณไปทำไมต่อไปก็คุณก็ไปต่อหยอกไปเรื่อยให้มั่นใจในตัวท่านแล้วว่าทำงานมาอย่างเดียวโอ้ผมทำงานมาผมไม่เคยมีเรื่องทุจริตอะไรไม่เคยมีเลยไม่มีติดไหมคะว่าท่านจะตกเป็นเป้าอีกแล้วเพราะสัปดาห์ก่อนก็โดนเรื่องน้องเมย์มาสัปดาห์นี้ก็มาโดนเรื่องนาฬิกาเอ้าก็คุณนี่แหละจากนี้ไปต้องระวังตัวมากขึ้นไม่ต้องระวังตัวไม่ต้องเลยไม่มีอะไรเอาจะถามเรื่องไม่มีแล้วไปแล้วถามเรื่องตกลงกันวันนี้นึงเรื่องงานก็ยืนตอบทุกคำถามนะแต่ตอบแบบไม่ได้คำตอบอ่ะไม่ตอบผู้สื่อข่าวอ่ะที่จริงประเด็นที่ขึ้นจอลุงป้อมลั่นพร้อมแจงปปช.น่าจะเปลี่ยนใหม่นะเป็นอะไรดีคะลุงป้อมยิ้มสู้ไม่ตอบผู้สื่อข่าวทำไมต้องตอบผู้สื่อข่าวลุงป้อมยิ้มสู้สู้ยิบตาสังเกตไหมครับอาการภาษากายของลุงป้อมเนี่ยสบายสบายใช่ไม่ทุกสบายสบายพร้อมสีหน้าแววตาชัดเจนสบายสบายมีคำตอบมาอยู่แล้วว่าจะไม่ตอบผู้สื่อข่าวแต่ถ้าถามก็จะไปตอบปปช.เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะตะล่อมอีกเท่าไหร่ก็ไม่บอกเออวันนี้ก็มีเรื่องอีกอีกแล้วเหรอวันนี้ก็มีเรื่องอีกนะเรื่องอะไรอีกล่ะคะคือวันเนี้ยลุงป้อมไปงานอะไรนะไปประชุมคณะกรรมการพิจารณางบบูรณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2562ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมีช็อตที่ต้องไปเซ็นชื่อในเอกสารการประชุมหรืออะไรเนี่ยนะไม่แน่ใจปรากฏว่ากล้องเสยนี่ซุกซนมากจ้องใจเอากล้องเจาะไปที่ข้อมือของลุงป้อมเลยเห็นนะต้องการจะซูมที่แหวนกับนาฬิกาว่าวันนี้แทนที่จะเก็บสีหน้าสีตาของลุงป้อมไม่เก็บค่ะแทนที่จะเก็บภาพรวมๆเพื่อให้ภาพมันบอกเรื่องว่าลุงป้อมไปงานอะไรทำไมต้องก้มลงไปเซ็นเอกสารบนโต๊ะหน้าห้องประชุมไม่ค่ะไม่สนใจค่ะซูมไปที่ข้อมือของลุงป้อมเลยแล้วก็กะให้เห็นทั้งแหวนแล้วก็นาฬิกาเท่านั้นเที่ยวนี้แหวนไม่มีเพชรนะแหวนเปลี่ยนไปเที่ยงนี้ปรากฏว่าคนละวงเป็นแหวนทองนโมมะเป็นแหวนนโมหรือเปล่าเขาเรียกแหวนนโมใช่ไหมไม่แน่ใจเป็นแหวนทองค่ะเห็นเป็นแหวนทองในข่าวมีไม่ใช่เหรอเป็นแหวนนโมไหมฮะเป็นแหวนทองใช่ไหมฮะค่ะเป็นแหวนทองนะครับลักษณะเดียวกันดูที่ข้อมือสิครับเป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาธรรมดาใช่ไหมอีกเรือนหนึ่งคนละเรือนอีกเรือนหนึ่งคนละเรือนไม่ใช่ริชาร์ดมิลเอ๊ที่จริงมันมีอยู่นะผมหาไม่เจอจริงๆมันเป็นนาฬิกาอะไรแล้วก็เป็นแหวนอะไรในข่าวเนี่ยมันบอกอ่ะไม่เป็นไรซุกซนจริงๆก็ดูสิเอาละครับเดี๋ยวจะไม่ให้เคืองได้ยังไงผู้สื่อข่าวเนี่ยแหละไหนๆก็ไหนๆเมื่อสื่อทำเนียบซุกซนเราจะเล่นด้วยก็แล้วกันเราจะเอานาฬิกาข้อมือที่ข้อมือของลุงป้อมวันนี้ไปเปรียบไปเทียบกับนาฬิกาที่ข้อมือของลุงป้อมเมื่อวันจันทร์ลองไปเทียบกันดูนะฮะลองไปเทียบกันดูนะฮะคนละเรือนเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะขวามือคือเรือนที่ใส่เมื่อวันจันทร์ซ้ายมือคือเรือนที่ใส่ในวันนี้ดูฮะโง่เฮงของนาฬิกาทั้งสองเรือนนี่ต่างกันเลยหน้าตาในรูปลักษณ์เนี่ยมันบอกราคาเลยอ๋อเหรอคะเห็นไหมนี่ดูแค่นาฬิกานะบอกโง่เฮงเลยนะเอาพอไหนๆก็ไหน
ไปส่องกล้องมองนาฬิกาของลุงป้อมคนเดียวก็ไม่แฟร์ดังนั้นไปส่องกล้องไปเปิดกลุ่มนาฬิกาหรูของลุงตู่กันสักนิดไหมครับเราจะเปิดกลุ่มผ่านบัญชีทรัพย์สินที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ยื่นเมื่อ4กันยา57เช่นกันขณะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่แล้วเราจะโฟกัสไปที่ช่องทรัพย์สินอื่นไอ้เรื่องเงินสดเงินฝากเงินลงทุนเงินให้กู้สิทธิสัมปทานยานพาหนะโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเราไม่ดูเราจะโฟกัสไปที่ทรัพย์สินอื่นซึ่งจะเป็นช่องที่ถ้าหากมีนาฬิกามีแหวนมีอะไรต่อมีอะไรต้องระบุช่องนี้ใช่ค่ะเอาละครับนำขึ้นจอเลยนะไปดูกันไปเปิดกลุ่มนาฬิกาหรูของลุงตู่กันสักนิดหนึ่งนะฮะเอาละครับไล่จากบนมหาล่างก็แล้วกันนะครับ oh. อยากให้โฟกัสไปที่คือในช่องทรัพย์สินอื่นเนี่ยในช่องทรัพย์สินอื่นของลุงตู่มีทั้งหมด24รายการหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมเฉพาะหน้านี้มี24รายการเฉพาะหน้านี้มี24รายการค่ะเริ่มตั้งแต่อันแรกแหวนเลยล่ะค่ะรายการที่1แหวนรายการที่2แหวนรายการที่3ก็แหวนคราวนี้นาฬิกาหรูเริ่มตั้งแต่รายการที่4 5 6 78 9 10ไล่จนกระทั่งถึง13รวม9เรือนเนี่ยมีนาฬิกาอยู่9เรือนนะคะสำหรับนายกลุงตู่ค่ะแต่ละเรือนนี่ไม่ธรรมดานะอย่างรายการที่4มูลค่า 200,000 ค่ะรายการที่5ไซโก้เรือนทองชมพูจับเวลาสายหนังดำ 250,000 บอกก่อนนะฮะนาฬิกายี่ห้อญี่ปุ่นจะคิดว่าถูกนะไซโก้เกรด A บวกๆนี่หลายราคาเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันนะใช่มีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนนะอันนี้เรือนทองชมพูจับเวลาได้สายหนังดำ 250,000 รายการที่6เป็นนาฬิกาฟิลิปปาเต้ฟิลิปเรือนกลมทองขาวหน้าปัดขาวด้วยสายหนังดำด้วย 900,000 900,000 900,000 นี่ในการเรือนนี้ 900,000 รายการที่7นาฬิกาปาเต้ฟิลิปเช่นกันเรือนสี่เหลี่ยมมนหน้าปัดดำสายยางดำมูลค่าไม่น้อยนะ 600,000 ค่ะ 600,000 ค่ะเดี๋ยวก็ถามกันเจียวถามกันแซ่ๆอีกยังไม่ถามอีกนาฬิกา 900,000 ว่าเงินเดือนข้าราชการขนาดนี้ซื้อนาฬิกาแพงขนาดนี้ไหวเหรอเดี๋ยวก็มโนกันอีกนี่เขายื่นทรัพย์สินแล้วเขาแจ้งแล้วรายการที่8นาฬิกา Rolex Oyster หน้าปัดมุกสาย2กษัตริย์ 350,000 รายการที่9เป็นโรเล็กซ์เรือนทองหน้าหินสายหนังดำมูลค่า 150,000 ค่ะรายการที่10เป็นโรเล็กซ์เรือนเหล็กหน้าปัดมุกสายหนังดำก็ 250,000 อันนี้รายการที่11อ่านไม่ออกครับ 150,000 เรดิโอมีแย่เหรอคะเรือนดำสายหนังดำมูลค่า 150,000 บาทรายการที่12โอ้โหอันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยบริตติ้งเรือนเหล็กหน้าปัดกลมสายเหล็ก 150,000 บาทนี่ของแพงนะรวมเฉพาะนาฬิกาเนี่ยก็ประมาณ3ล้านเฉพาะ3ล้านเฉพาะนาฬิกา9เรือนของลุงป้อมเรือนเดียวก็ล่อไป3ล้านโดนเกินด้วยแต่ของลุงตู่นี่9เรือน3ล้านใช่ไหม9เรือนประมาณ3ล้านค่ะแต่ราคาประมาณการนะใช่ค่ะปาเต้ฟิลิปโรเล็กซ์เนี่ยมันมีหลายรุ่นมันมีหลายรุ่นยิ่งเก่ายิ่งมีราคานะอ้าวเหรอใช่ไม่มีเราไม่มีเราเลยไม่รู้ อันนี้ของนายกลุงตู่ก็แหมสะสมรายการเหมือนกันนะคะมีตั้ง9เรือนคราวนี้ไปดูของนับป๊อกมั่งอของลุงป๊อกมั่งลุงป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดามาทันหนึ่งเอาให้ครบ3เสือ3รูปภาพยักษ์เลยเอาละครับคราวนี้ปอที่3ก็คือปอป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดาไปดูช่องทรัพย์สินอื่นที่แสดงต่อปปช.เมื่อวันที่4กันยา57ตอนเข้ารับตำแหน่งนาฬิกามีอยู่3เรือนใช่ไหมครับอันดับที่1 3 3อันดับที่1 อันดับ1อันดับ1ปาเต้ฟิลิปค่ะไอ้4เรือนสิอันดับ1ปาเต้ฟิลิปค่ะ 350,000 ประมาณอายุเขาบอกด้วยนะ10กว่าปีละนาฬิกาพันอย่างนี้กี่ปีไม่ใช่สาระมันอยู่ที่รุ่นปาเต้ฟิลิปรายการที่1 350,000 ค่ะรายการที่2เป็นโรเล็กซ์นะคะ 250,000 ค่ะมี1เรือนต้องบอกว่า Rolex Datejust นะคะนะครับอันนี้แหละนี่แหละ 250,000 กว่าปีแล้วของลุงป๊อกนักเล่นเนี่ยถ้าบอก Rolex Datejust เนี่ยนะฮะเขาจะรู้เลยว่ามูลค่ามันเท่าไหร่ในตลาดค่ะรายการที่9อ๋อเป็นนาฬิกาผู้หญิงเป็น Rolex ผู้หญิงนะคะ1เรือนก็ราคา 900,000 900,000รายการที่10ก็เป็นนาฬิกาผู้หญิงยี่ห้อ Rolex เช่นกันอีกนึงแต่ถูกกันนิดนึง
850,000 4 เรือนก็น่าจะเป็นของลุงป๊อก2ของภรรยาท่านอีก2หรือเปล่าเพราะเป็นนาฬิกาผู้หญิง2เรือนนาฬิกาสุภาพบุรุษ2เรือนลุงป๊อกก็น่าจะมี2อันเดียวเถอะมีคนตั้งคำถามท่านได้แต่ใดมาจบข่าวจบข่าวไม่อยากจะดูต่อพอไหมมีของใครไหมพอเห็นกันครบแล้วใช่ไหมส่วนของคุณปู่ยิ่งรักจะมีกี่เรือนจะมีกี่ล้านโดยสถานะของครอบครัวโดยความเป็นชินวัตรไม่มีอะไรน่าแปลกใจไม่มีคำถามเข้าใจได้สามารถจะมีได้กี่ล้านก็มีได้ถูกไหมแต่ที่แปลกใจคือราคาสูงสุดของคุณปู่มันอยู่แค่200,000 กว่าเท่านั้นเองเอาละครับพักเถอะพักสักครู่ค่ะ